นก็ยังไม่ได้ปิดคลิปเลยค่ะวันนี้นะคะจีก็จะพาทุกคนนะคะไปคอนหลอกมันคือคอนหลอมันคืออะไรก็ไม่รู้ที่มันถ่ายแบบมันลงฉายอ่ะก็คือเราจะไปดูกันนะคะก็คือน่าจะชื่อว่า Power of Love นะคะก็จะขึ้นรูปโปสเตอร์อันนี้ไว้นะคะภาพยนตร์เหลือก็เรียกว่าอะไรไม่รู้ก็นั่นแหละคือจีก็อยู่ชลบุรีใช่ไหมจีก็จะไปดูที่ Big C ชลบุรีนะคะวันนี้ก็อยากให้ดูเวลาแต่วันนี้ก็เป็นวันที่10เวลา 6:09 นะคะซึ่งเขาฉายตอนทุ่มนึงซึ่งจีไม่รู้จีจะไปทันปะจียังไม่ได้ซื้อบัตรเลยจีกะว่าจะไปซื้อบัตรที่หน้างานนะคะก็พร้อมมากเอาไว้เจอกันนะคะทุกคนขอบคุณค่ะกลับบ้านมาแล้วค่ะทุกคนก็ถามว่าคือตีจะขออนุญาตทำธุระก็คือการถอนบัตรแล้วก็อะไรน้องบงนะฮะเพราะน้องออกไปที่ดูนเหมือนเราแบบออกนอกสถานที่แล้วไม่รู้ที่ไหนมีเชื้อโรคอะไรบ้างนะฮะแล้วก็เราต้องทำความสะอาดกันนะฮะถ้าถามว่าคนนี้มันเป็นยังไงอะไรงี้คือจริงๆมันก็คือการที่เอาคอนไปที่รามาคือ Power of Love ใช่ไหมแล้วก็มาทำเป็น The Movie มาเรียกเขาทำให้มันเป็นเหมือนคล้ายๆสารคดีนิดๆนะคะก็คืออธิบายอะไรอย่างนี้ซึ่งเราเคยพูดไงกับเพลง Buttersweet ไปคือพูดตรงนี้ว่าเราขอโทษเราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนแต่งแต่เรารู้สึกว่า MV มันจะได้มากกว่านี้แต่นั่นแหละไม่มีอะไรโอเคจบก็ถามว่ามันเป็นยังไงถามว่าเป็นไงคือจบได้การร้องไห้ประมาณ4รอบคือตอนแรกไม่ร้องนะคือตอนแรกที่เปิดมามันดูเหมือนสักคดีใช่ว่าตอนนึงมันก็ไป You my crush อะไรมันเข้ายมันก็เข้าเพลงนั้นเลยอะไรเงี้ยเฮ้ยมันเหมือนมันจะเป็นการสปอยทุกคนแบบถ้าใครไม่ดูก็กดจบได้เลยนะเราอยากจะตะโกนแบบว่ารอเว้ยอะไรเงี้ยมากเลยแบบรอมากอะไรเงี้ยแบบเราจะตะโกนเราอยากจะตะโกนแบบรอมากมากแบบอยากมากแต่ว่าไม่มีใครตะโกนหรอกมีคนอื่นเอาช่างไฟไปนะแต่ว่าไม่มีใครเปิดเพราะว่าน้องอาจจะสว่างกันไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราอะก็คือคนแหละจะน้องก็อธิบายว่าเออมันมีพี่หาพี่แปะคนเดียวกันนะจีน่าพี่จูนไม่ใช่หรอฮัลโหลแบบไม่ได้แสดงเขาก็อธิบายว่าเขาไม่แสดงอะไรคือมันมีหลายอย่างมาดีเทลมันแล้วก็มันจะมีแบบเพื่อสัมภาษณ์บอกว่าคือมีแต่คนเขาแบบมีแต่แบบทุกคนพูดว่าแบบทุกคนคิดถึงการทัวร์มากอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบแกเขาจะมีทัวร์หรือเปล่าเขาสปอยหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แต่ว่ามีแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกอย่างหลายๆอย่างมันก็ไม่ได้ดีเหมือนปกติแต่ว่ามันก็เริ่มกลับมาแล้วเนาะทุกคนก็ต้องมาซึ่งถามว่าดีไหมดีมากนะแล้วก็อันนี้เราขอพูดเรื่องนึงก็คือเรื่องอันนี้ก็เรื่องทักไซรอที่สังกวนเล่าแบบว่าที่สังกวนแบบออกไปเดินแล้วก็มีแฟนคลับแบบว่าแบบทักเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบมีแฟนคลับจริงๆหรอแบบเป็นจริงๆหรออะไรเงี้ยคือเขาก็บอกแฟนคลับโชว์แบบรูปโชว์แบบให้ดูพวกข้าก็คือการแบบเมมเบอร์อะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าคือทุกคนเขายังไม่คิดเลยว่ามีคนรอเขาอยู่แต่เกือบมีคนรอเขาอยู่แบบเยอะมากแต่ว่าอยากให้สเปนทีนรู้ว่าสเปนทีนแบบจ้างสเปนทีนเก่งมากสเปนทีนแบบโคตรของโคตรเก่งพอคนแม่เก่งที่สุดใครจะมาสู้อะไรสเปนทีนโคตรของโคตรเก่งพูดตรงนี้เลยนะคะว่าเก่งมากแบบยูคือ the best ของ the best จริงๆคือไม่รู้ว่าจะพูดอะไรคือมันดีมากคือเราว่าถ้าใครไปแฟนคลับ17เราแบบโดนแล้วร้องไห้ไหมไม่รู้แต่เราร้องนี่ร้องไห้หลายรอบมากเราไม่รู้คือร้องไห้ไหมนี่ต้องแบบนั่งแบบอยู่อย่างเงี้ยคือแบบไม่กล้าแบบร้องอะไรขนาดนั้นจริงๆไม่ได้เป็นคนร้องเสียงดังอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราไม่รู้คนอื่นนั่นเลยมาแล้วแล้วเขาก็ออกมาแบบสภาพแบบว่าโอ้โหคือร้องมาคือเสียงแบบแม่บอกเป็นไรร้องไห้จ้านั่นแหละถือว่ารวมแล้วโคตรเท่นะคะดีที่สุดในโลกเลยเลยลงวันนี้
ก็นี่น่าจะเป็นคลิปเล็กๆคือเราไม่ได้ถ่ายอะไรมาเยอะเลยเราไม่กล้าถ่ายด้วยเราแค่ถ่ายเอนดิ้งให้ทุกคนแค่นั้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้ถ่ายเลยเพราะเราให้เกียรติตัวกูถ่ายเอนดิ้งกูว่าเราไม่ให้เกียรติแล้วดังนั้นแหละก็ขอโทษที่สภาพอย่างนี้นะคะแล้วก็จริงไม่รู้ว่าใครจะไปแต่ว่าถ้าไปก็ไปเถอะนะเพราะมันดีจริงๆมีคนถามว่าตัวเท่าไหร่คือที่จริงไปคือราคา400นะแต่ว่าที่อื่นไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันแต่ว่านั่นแหละก็จบไปแล้วค่ะกับการรายงานข่าววันนี้ขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเราไม่รู้ว่าคนจะมาดูกี่คนแต่ว่าเรารู้ว่าคลิปนี้แบบว่าเรารู้ว่าช่องเราช่วงนี้ไม่ได้ไหมเหมือนเมื่อก่อนแล้วหรืออะไรอย่างนั้นแต่ว่าเราก็อยากทำให้มันเป็นไดอารี่ของเราเพราะว่าเราเชื่อว่าวิดีโอหรือว่าที่เป็นรูปภาพมันคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราอะไรเงี้ยเราก็เลยทำเป็นเหมือนไดอารี่นะคะเล็กๆในช่องนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะไว้เจอกันเกี่ยวกับเซฟหน้าจะตอนเพลงใหม่ออกหรือเปล่าหรือว่าถ้าใครอยากไปดูเราแอร์ก็ทิ้งไว้ที่ปุ่มไอนะคะแจ้งถึงดาร์ลิ่งนะคะวันนี้จีกับน้องนาคชานนะคะน้องยังไม่มีชื่อเลยอะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย녹화좋아요